จากการแข่งขันเมื่อวานนี้เรายังอยู่กับแชมป์เก่าพ่อบำรุงที่เมื่อวานนี้ได้เอาชนะแง่หนุ่มพิการสุดขยันแต่พ่อบำรุงก็เฉือนเอาชนะมาได้ครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่5บำรุงจ้าแชมป์5สมัยจ้าและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับแม่ค้าส้มตำครบเงินล้านขอมาสู้คว้าทุนขยายร้านให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วที่ถือน่ะอะไรครับครบเงินล้านครบเงินล้านเหรออ๋อทำไมถึงเรียกว่าครบเงินล้านก็เขาช่วยปลดหนี้ปลดอะไรอะค่ะตอนเป็นหนี้นี่มีหนี้อยู่เท่าไหร่เป็น 400,000 ค่ะ 400,000 ค่ะไอ้รอยถลอกถลอกข้างๆนี่มาจากอะไรฮะอันนี้ทั้งตำทั้งเวลาตัดมะเขือเทศอะไรเนี่ยค่ะอ๋อตัดมะเขือเทศเอาวางไว้ตรงขอบเป็นร่องรอยของการตัดมะเขือเทศตอนแรกเป็นแม่บ้านเนาะก็หลังจากเฒ่าแก่เสียชีวิตก็ออกมาค้าขายขายลาบขายส้มตำขายก้อยอะไรเงี้ยก็มีประสบการณ์อยู่ตรงนั้นแล้วเป็นลูกน้องมันเหนื่อยแต่ว่าเงินกว่าจะเข้ามาหาเรานี่มันนานนะอันนี้เราเหนื่อยวันนึงตกช่วงเย็นเราเห็นเงินนะเราได้รับเงินนะเป้าหมายที่มาวันนี้นะคะที่อยากไปรายการดวลเพลงชิงทุนนี่ก็คืออยากได้มาขยายมาทำเป็นลาบเป็นก้อยเพิ่มอีกหน่อยมันเป็นรถเข็นเล็กๆเนาะก็อยากมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเพิ่มอะไรเนี่ยได้ไม่ได้เราไม่ว่าจบไม่จบก็อยู่ในตัวเราแล้วจะเราคือเราอยากสู้นะก็อยากทำฝันให้เป็นจริงงานไม้ผูกเสี่ยวไฟขาวผูกไอ้บยูห่วงช้างสุรินจึงสู้สวัสดีครับผมไร้พงศ์กชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงโซทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสินผู้รับเชิญคนพิเศษของเรานั่งอยู่ตรงนี้2คนนะฮะหลิวและนนท์จากสองเดือนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะส่วนอีก2คนอยู่ข้างหลังเตรียมร้องเพลงเปิดรายการให้เราในวันนี้หนุ่มกาฬสินธุ์ตัสชนะชัยและสาวใต้ตาคมเอิญวราพรจากค่ายสองเดือนกับเพลงหำหสวัสดีครับยังอยู่นอกกินข้าวแล้วไปนอนไปเฮ็ดงานเมื่อยบ่มือนี่เป็นจังได๋คิดอำลำอำลำนำผู้ลังคนที่อยู่บักไกลเพียงแค่กันได้แค่ผ่านลายเท่านั้นแล้วสิตายยามมื้อแลแห่งคำก็แห่งคิดฮอดคิดในใจบ่อยากสิกอดแต่บ่กล้าเว้าเจ้าบอกเขินบอกอายคิดจังใดก็ทรงบอกกันบอกเศร้าแต่ทางนี้ที่บอกเว้าย้อนย่านเจ้าบอกอินเศร้าสายบายเย็นบอกเป็นแต่อยู่คันบอกได้แชทหาบอกได้ยินเสียงบอกได้เห็นหน้าเห็นข้อความก็ยังดีสิได้หูว่ายังมีเจ้าอยู่มองนี้มองที่เฮากำจัดความเหงาไปด้วยกันไทยน้อว่าคิดฮอดไทยน้อว่าอยากกอดไทยน้ออยากสิพ่อหน้าแห้งจนใจสิขาดแม่นผู้ใดน้อเว้าให้คิดน้ำขนาดบ่อยากสิพลาดจากข้อความที่ต้องเห็นกับเป็นคือกันกับเจ้าจักสิเว้าจังใดสิสวงมันพออยากสิลวงหัวใจมาแบไว้ให้เห็นให้เจ้าได้ฮู้ทุกอย่างทุกความฮู้สึกที่เป็นบ่ต่างกันเด้อคิดฮอดอยากกอดอยากพ้ออยากเห็น
อยู่บ่สาวน้องเอิญครับสิตายยามมื้อแลงแห่งคำก็แห่งคิดฮอดคิดในใจพออยากสิกอดแต่บ่กล้าเว้าเจ้าบ่เคินบ่อายคิดจังใดก็ต้องบ่กันบ่เศร้าแต่ทั้งนี้ที่บ่เว้าย้อนยานเจ้าบ่อินเศร้าสายบ่ายเย็นบ่เป็นแต่อยู่คันบ่ได้แชทหาบ่ได้ยินเสียงบ่ได้เห็นหน้าเห็นข้อความก็ยังดีสิได้ฮู้ว่ายังมีเจ้าอยู่หม่องนี้หม่องที่เฮากำจัดความเหงาไปด้วยกันไผน้ออยากคิดฮอดไผน้ออยากกอดไผน้ออยากสิพ้อหน้าแห้งจนใจสิขาดแม่นผู้ใดน้อเว้าให้คิดนำขนาดบ่อยากสิพลาดจากข้อความที่ต้องเห็นกับเป็นคือกันกับเจ้าจักสิเว้าจังใดสิสวงมันพ่ออยากสิล่วงหัวใจมาแบไว้ให้เห็นให้เจ้าได้ฮู้ทุกอย่างทุกความฮู้ซึ้งที่เป็นบ่ต่างกันเด้อคิดฮอดอยากกอดอยากพ่ออยากเห็นอยู่บ่สาวไผน้อว่าคิดฮอดไผน้อว่าอยากกอดไผน้ออยากสิพ้อหน้าแห้งจนใจสิขาดแม่นผู้ใดน้อเว้าให้คืดนำขนาดบ่อยากสิพลาดจากข้อความที่ต้องเห็นก็เป็นคือกันกับเจ้าจากสิเว้าจังใดสิสวงมันพ่ออยากสิล่วงหัวใจมาแบไว้ให้เห็นให้เจ้าได้ฮู้ทุกอย่างทุกความฮู้ซึ้งที่เป็นบ่ต่างกันเด้อคิดฮอดอยากกอดอยากพ้ออยากเห็นอยู่บ่สาวไม่ต่างกันเลยต่างกันคิดถึงอยากกอดอยากพ้ออยากเห็นอยู่บ่สาวขอบคุณครับขอบคุณครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเพลงคำฮอนี่เดิมเนี่ยมีทั้งสองเวอร์ชันทั้งเวอร์ชันของตั๊ดและทั้งเวอร์ชันของเอิญถูกต้องไหมใช่ครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่สองคนเอามาสมานเสมอกันอ๋อเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมันก็ได้สำเนียงอีกแบบนึงนะก็เป็นมีความไพเราะอีกแบบนึงครับแล้วก็วันนี้ไม่รู้ยังไงนะรู้สึกสั่นๆตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเพราะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เพราะยังไม่เคยร้องแบบคู่กันต่อหน้าคนเยอะๆอย่างนี้ตอนนี้เขาก็แบบมีก็พาไปสายมิตรภาพพอตอนจบนี่พาลงสายสี่เลยครับผมเป็นสำเนียงใต้ใช่ค่ะฮัมฮอนนี่มันแปลว่าอะไรถ้าจะให้อธิบายกันจริงๆก็ฮัมฮอนเนี่ยเป็นความคิดถึงมากๆคิดถึงแบบทวินหาคิดถึงตลอดเวลาโอ้คิดถึงตลอดเวลาแบบทวินหาานี่คือภาษากลางมันจะแปลว่าประมาณนี้เป็นภาษาใต้มันจะแปลว่าอะไรฮัมฮอนคิดถึงมากใช่ไหมคะคิดถึงนัดเนียนค่ะคิดถึงนัดเนียนโคตรคิดถึงค่ะมันคิดถึงหนนัดแบบเนี้ยค่ะคือคิดถึงมากมากคิดถึงมากเลยที่นี่เชื่อว่าเสียงเพลงมันมีมหัศจรรย์ในตัวของมันแล้วก็มีหลายชีวิตที่ผ่านเวทีอย่างนี้ไปแล้วก็ได้สัมผัสกับมหัศจรรย์แห่งบทเพลงสองคนนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องราวมหัศจรรย์สำหรับบทเพลงมันเกิดขึ้นในชีวิตตั๊ดยังไงบ้างก็คำว่ามหัศจรรย์นะครับพี่แฟงก็คือสิ่งที่เราไม่คาดคิดมีแปรยัตติก่อนนะฮะมีแปรยัตติก่อนด้วยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับคือก่อนหน้านี้ก็ตั๊ดก็สู้ชีวิตนะครับทำงานรับจ้างทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดอ้อยปลูกมันทำทุกอย่างครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเกษตรกรทำงานโรงงานทุกอย่างเลยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เราใช่ครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกว่าจะมาเป็นตัดเป็นน้องเอิญวันนี้ไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างพี่แฟงหนักมากๆครับเอาเป็นว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาบ้างก็แล้วแต่วันนี้ทั้งตัดทั้งเอิญหล่อแล้วก็สวยมากเย้ครับจะลอยแล้วครับจะลอยแล้วแม่คอนเฟิร์มร้องเพลงเพราะด้วยถ้าคุณอยากให้ประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเวทีนี้ยินดีต้อนรับคุณเสมอครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะตาตาเอิญครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับประจำที่ได้เลย
เอาละฮะวันนี้แชมป์ของเราอยากให้เจอจริงๆเลยแชมป์จอมเก่าแชมป์5สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 50,000 บาทพี่บำรุงจากสุพรรณบุรีเย้สวัสดีครับเชิญครับหน้าตาพี่เขาเหมือนวางแผนอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอพร้อมไปต่อไหมครับพร้อมครับจัดไปด่านต่อไปฮะพี่จะพบกับแม่ค้าส้มตำที่มาพร้อมกับครกเงินล้านมหาทุนขยายร้านให้ใหญ่กว่าเดิมคุณดาจากอุดรธานีวานิดาค่ะนามสกุลจันทศรีบ้านอยู่ดอนธานีค่ะชื่อเล่นชื่อดาค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ50ปี51ปีนะคะใกล้ๆแล้วประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแล้วที่ถือน่ะอะไรครับครกเงินล้านครกเงินล้านเหรอเฮ้ยผมอยากให้ดูจริงผมอยากให้ดูจริงไอ้รอยถลอกถลอกข้างๆนี่มาจากอะไรฮะอันนี้ทั้งตําทั้งเวลาตัดมะเขือเทศอะไรเนี่ยค่ะอ๋อตัดมะเขือเทศเอาวางไว้ตรงขอบเป็นร่องรอยของการตัดมะเขือเทศอะไรกันด้วยตรงตูดอะไรนะมันแตกหมดแล้วตูดตูดไม่เหลือแล้วนี่ยังใช้งานได้อยู่เปล่าใช้ได้ค่ะตำทุกวันนะคะอ๋อทำไมถึงเรียกว่าครกเงินล้านก็เขาช่วยปลดหนี้ปลดอะไรอะค่ะอ๋อรอตอนเป็นหนี้นี่มีหนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนั้นพ่อมีหนี้ธกส.ด้วยค่ะเป็น 400,000 ค่ะ 400,000 ไหนๆจะมีค่าส่งให้ที่บ้านอีกใช่ค่ะครกใบนี้แล้วก็ลูกลูกๆด้วยอยู่กินที่นี่นี่หมดเลยมาจากครกใบนี้ค่ะครกใบนี้ทำเงินมาเป็นล้านแล้วนี่คือเรื่องราวชีวิตของพี่ดาครับผมค่ะตอนนี้ก็มีพ่อมีแม่ก็ลูกสาวแล้วก็ลูกชายลูกชายคนโตก็16ค่ะคนเล็กก็10ขวบแฟนขับ3ล้อคือตัวเรานี้ขายส้มตำกับไก่ย่างแล้วก็ปลาดุกย่างตอนนี้ขายอยู่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นพยาบาลแล้วก็คุณหมออย่างปลาดุกเนี่ยไม่พอวันหนึ่งนะประมาณ10-15ตัวนั่นแหละแต่ว่าไก่ย่างเนี่ยย่างเท่าไหร่ก็ไม่พอเราแฟนก็ช่วยย่างไก่เขาเป็นตัวหลักเลยคือตัวย่างไก่ไม่งั้นไม่ทันเขากินง่ายเนาะขาจรก็ขี่รถมาก็แวะมาก็ซื้อไปตอนแรกเป็นแม่บ้านเนาะก็หลังจากเฒ่าแก่เสียชีวิตก็ออกมาค้าขายขายลาบขายส้มตำขายก้อยอะไรเงี้ยก็มีประสบการณ์อยู่ตรงนั้นแล้วกับน้องสาวแล้วก็ออกมาเสร็จปุ๊บพอมาเจอพิษโควิดเราก็มาขายของเราเองบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นคนไปซื้อรถเข็นมานะพี่จะไปขายของพี่เองให้น้องอยู่ที่ร้านแล้วกันคือมันต้องมีตัวอยู่กันอ่ะเพราะว่าไม่งั้นอยู่ด้วยกันไม่รอดเพราะว่าส้มตำนี้นะโควิดนะขายแป๊บเดียวไม่ให้นั่งไม่ให้อะไรด้วยชีวิตคนเรามันต้องสู้อ่ะทุกวันนี้นะถ้าตื่นนี่ก็คือตีสองคือเตรียมตัวแล้วอาบน้ำอะไรล้างหน้าก็ไปตลาดตีสามได้ของมาแล้วเริ่มกลับบ้านมาแล้วตีสี่ตีห้านี่ก็คือมานั่งทำหมักไก่หมักอะไรล้างของล้างอะไรก็เตรียมตัวประมาณหกโมงนี่เริ่มเรียกลูกละต้องมาให้ลูกไปอาบน้ำตัวเล็กก็ต้องมาทำหวีผมถักเปียให้พ่อเขาก็ไปส่งกลับมาก็เสียบปลาดุกย่างบางวันก็เสียบได้ก่อนบางวันก็ไม่ได้เสียบเพราะว่าต้องไปส่งลูกก่อนส่งลูกเสร็จก็โอเคกลับมาใจรักการค้าขายเนี่ยชอบชีวิตแม่ค้าเนี่ยชอบมากเลยเป็นลูกน้องมันเหนื่อยแต่ว่าเงินกว่าจะเข้ามาหาเรานี่มันนานนะอันนี้เราเหนื่อยวันหนึ่งตกช่วงเย็นเราเห็นเงินนะเราได้นับเงินนะเป้าหมายที่มาวันนี้นะคะที่อยากไปรายการดวลเพลงชิงทุนเนี่ยก็คืออยากได้มาขยายมาทำเป็นลาบเป็นก้อยเพิ่มอีกหน่อยมันเป็นรถเข็นเล็กๆเนาะก็อยากมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งเพิ่มอะไรเนี่ยเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยเขาต้องยืนรอกันนะต้องกินโต๊ะนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยๆเข้าอะไรเนี่ยเราถ้าเรามีตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปดึงหน้าดึงหลังอะไรนะถ้ามีทุนติดมือเราหน่อยโอเคว่าสิมิดหวังถึงตรงนี้นะมันมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเราก็ดีใจเราคิดว่าเออตรงนี้มันเป็นวันของเฮาบ่หรือยังแต่ว่ากับปฏิญาณสิใดๆอยากเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ไม่ได้เราไม่ว่าหัวนี้เราร้องเพลงจบไม่จบก็อยู่ในตัวเราจะเราคือเราอยากสู้นะ
อยากจะส่งให้พ่อกับแม่กินเหมือนเมื่อก่อนพ่อกับแม่บอกว่าอะไรส่งมามากแล้วคือให้พ่อกับแม่มามากแล้วไม่ต้องห่วงคนอื่นมันเป็นคำที่เรารักได้ยินจากแม่มันจะร้องไห้ก็อยากทำฝันให้เป็นจริงแม่ถามเบิ่งลูกเด้อถามเบิ่งหนูเด้อลูกเฮ็ดได้แล้วเด้อแม่ลูกสิไปร้องเพลงให้แม่ฟังให้แม่รอฟังอยู่บ้านเด้อจ้ะป้อน้ำพี่สาวน้ำทุกคนแหละเรื่องที่เหมือนจะแตะหัวใจพี่ดามากที่สุดคือเรื่องครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะคือต้องจากบ้านมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับผมอายุ15ยังไม่ถึงยังไม่เต็ม15ออกมายังไม่เต็ม15ออกมาแล้วมารับจ้างเพื่อหาเงินใช้หนี้ให้พ่อพ่อมีหนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น 400,000 กว่าบาทนะคะ 400,000 มันคงฝังรากอยู่ในใจพี่ใช่มั้ยครับฝังมามากอายุไม่ถึง15ดีมาทํางานกรุงเทพใช่ค่ะทําอะไรครับก็มาทํางานบ้านเป็นแม่บ้านแต่ทีนี้เอามาไปไหนไม่เป็นก็อยู่ที่นั่นจน15ปีเลยอ๋อเราอยู่ที่นั่นจน15ปีระหว่างนั้นได้เงินมาก็ส่งมาที่บ้านส่งที่บ้านหมดเลยนี่ 400,000 หมดตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ประมาณ10กว่าปีได้แล้วค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาใช่ค่ะตอนมาเปิดร้านส้มตำนี่แหละถูกต้องมั้ยใช่ค่ะเปิดกันกี่คนคนเดียวทําคนเดียวตอนแรกคนเดียวเลยเหรออะไรที่ทําให้เราคิดว่าร้านส้มตำนี่แหละก็มันเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะมันเป็นคือเราก็กินส้มตำอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่หลักของเราไปแล้วต้องทำเป็นหน้าที่การกินส้มตำมันต้องทำอย่างนั้นคือต้องทำแบบว่าต้องขายไก่ย่างส้มตำมันถึงจะอยู่ได้อ๋อไม่งั้นทำมันไม่ได้เป็นลูกน้องก็ลำบากอ๋อมันได้รับเงินทุกวันถูกต้องไหมวันนี้เป้าหมายอยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะอยากไปทำทุนต่อค่ะไปทำลาบทำก้อยอะไรเพิ่มก็เพิ่มโตอีกสักสองอันเพิ่มเมนูซะหน่อยใช่ค่ะเอาล่ะใช้เงินเท่าไหร่คะประมาณถ้าโตเนี่ยค่ะก็คิดไว้ว่าประมาณ 20,000 เนี่ย 20,000 ค่ะเพราะว่าโต๊ะอะไรด้วยแล้วก็เครื่องพวกเกี่ยวกับที่เราจะมาทําลาบอะไรเพิ่มอีกเนี่ยต้องมีก็ต่อรถอีกนิดหน่อยอะไรคือความสุขของการเป็นแม่ค้าส้มตํามันทําแล้วคนที่เค้ามาซื้อเราแล้วเค้าบอกว่าเออโอเคนะอร่อยนะเค้ากินหมดอันนี้เนี่ยบางคนก็อันนี้นะ20บาท30บาทนี่ไม่ต้องทอนให้ทิปโอ้เขาก็ให้มาความสุขของคนกินคือความสุขของแม่ค้าเช่นเดียวกันใช่ค่ะเวลาเราไปถึงนี่จานนี้ก็หมดอันนี้ก็หมดมันเหมือนเรามีความสุขในตัวเราก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ค่ะก็ดีใจมากมากที่ได้ทําให้คนกินแล้วก็มีความสุขแล้วตอนเย็นก็ได้ตังค์ด้วยและที่สําคัญคือตอนเย็นได้ตังค์ด้วยจ้าเป็นไงเรื่องราวของพี่ดาครับก็เท่าที่ฟังเรื่องราวของวิดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สู้ชีวิตนะครับแล้วก็ทำแทบทุกอย่างเหมือนกันนะครับจ้าผมเนี่ยก็เป็นเด็กน้อยบ้านนอกเหมือนกันจ้าผมไปรับจ้างเสียหยามันตั้งแต่อยู่ป.5 ป.6เหมือนกันครับจ้าไปกับแม่ก็ได้ค่าแรงนี่มื้อละ50บาทจ้าก็เย็บมาจาก50บาท100 150จ้าครับก็เมื่อนี้บ่ว่าสิผลสิออกมาจังได๋นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่ดาครับสู้ๆเด้อขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับวันนี้ความฝันของพี่ดาเป็นจริงแล้วกับการได้ร้องเพลงต่อหน้าคนทั่วประเทศพี่ดาครับจะหนีไปไหนครับผมยืนตรงเวทีนี้มานานแล้วค่ะอยากยืนตรงแต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่จะพยายามทําให้เต็มที่ทําให้เต็มที่เลยนี่คือครั้งแรกเหรอคะค่ะครั้งแรกมันจะทรมานหน่อยนะใช่ค่ะมันจะตื่นเต้นพร้อมมั้ยคะพร้อมค่ะเป็นกําลังใจให้นะอยากได้อ้อมกอดเราอบอุ่นมั้ยจ๊ะสู้ๆนะพี่นะเอาละ1บทเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงรักเศร้าสาวขอนแก่นค่ะจากพี่ดาครับอยู่ข้างเมืองแก่นนคร
สุรินทร์เบ้าวอนใจอ่อนจะลืมสัญญาเขาลือกันนาว่าอ้ายถูกสาวดึงไว้เขาเรียนสุราระใจทำให้ถูกมนต์ชะกาฟังข่าวคนลือน้องแทบเป็นลมคว่ำหน้าเสียงแค้นไหลลมพัดพาล่องมาน้ำตาลูกพวงลิ้นงานไม้ผูกเสี่ยวไฟขาวผูกไอ้บ่อยู่หวงช้างสุรินจึงสู้มัดใจไอ้ไหลทางอินเสียงแค้นไหลเศร้ามันมาเท่าสุราสุรินงานไม้ไฟหาเขาสิ้นไอ้บ่อยบินบ่มีน้ำใจนาเที่ยวงานไม้แต่อ้ายกลับไปงานช้างนุ่งเขาพนมรักจางงวงช้างผูกหลังนาลาไปใต้ลมต้นคูนนั่งฟังเสียงแคนห้องไทยปีนี้ขาดพี่งานไม้น้องจำใจเมืองมอแคนนาเที่ยวงานไม้แต่อ้ายกลับไปงานนุ่งเขาพนมรังจางห่วงช้างผูกหลังนาลายลมต้นคูนนั่งฟังเสียงแคนห้องไห้ปีนี้ขาดพี่งานใหม่น้องช้ำใจที่เมืองมอพี่ดาครับผมเป็นไงจริงไหมครั้งแรกมันจะทรมานหน่อยจริงไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมันตื่นเต้นใช่ไหมคะมันตื่นเต้นมากเออแต่เมื่อกี้มีคนหนึ่งช่วยร้องประคองตลอดเวลานะทั้งหลิวเออเป็นไงเพลงนี้ห้องมวลหลายค่ะพันมีน้ำเสียงถี่ติดแหบแล้วมันเป็นลูกหยอดที่ฟังแล้วมีเสน่ห์แต่ด้วยความที่ว่าแม่อาจจะตื่นเต้นนิดน้อยค่ะโบเคยขึ้นเวทีจักเทียจ้ะโอ้เก่งแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะครั้งแรกเลยจ้ะเอาใจซอยค่ะเพลงนี้มวลค่ะเป็นเพลงของพี่นางพี่นางศิริพรจ้ะแมนแมนค่ะเอาใจซอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นไงสาวใต้วันนี้ฟังเพลงมวลมากค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีตื่นเต้นนะคะก็เป็นธรรมดานะคะเพราะว่าอย่างพวกหนูเนี่ยไปเวทีแรกๆหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะก็ใช่ค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แม่ดานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไทยครับเชิญครับพี่ดาเป็นคนที่มีเสียงดีนะร้องเพลงเนี่ยโน้ตไม่เพี้ยนเลยนะเพียงแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรอัดอั้นอยู่เลยมันร้องไม่เต็มคำมันอยากจะพูดแล้วมันเหมือนมีอะไรความประหม่าเข้ามาแซงมันจุกอยู่ในใจค่ะมันอยากระบายออกมามากจริงๆจริงๆผมเคยเป็นเข้าใจความรู้สึกนี้เลยถ้าเกิดเป็นปกติถ้าเราชินกับมันเราร้องอยู่ทุกวันหรือเราชินกับเวทีแล้วมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะเสียงพี่ดีเทคนิคเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าคำที่ออกมามันเหมือนมันตื้นตันมันคำมันไม่เป็นคำเท่าไหร่อะตอนซ้อมนี่มันจะออกมาหมดเพราะว่าเขาจริงๆแล้วมันจะรู้ว่ามันเข้าใจเข้าใจเลยตอนแต่นี้ไปพี่ตำไปด้วยร้องไปด้วยนะแล้วกลับมาใหม่นะครับขอบคุณยินดีครับยินดีครับครับฟังเรื่องราวชีวิตที่พี่ดาเล่าให้ฟังอะค่ะแอนมีความรู้สึกว่าพี่ดาเกิดมาเพื่อที่จะทำเพื่อคนอื่นโดยแท้มันเป็นแบบไม่ใช่คนธรรมดาปกติทุกคนก็ต้องอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะสนองกับความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะแต่นี้คือเราทำให้คนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องใน
ในหัวใจแล้วก็เรื่องราวชีวิตของพี่มากอันรู้สึกว่ามันเป็นมันสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้เสียดายที่แบบมันความตื่นเต้นมากๆของพี่มันก็เลยทำให้บางทีมันอาจจะเสียงมันเปล่งออกมาไม่เต็มที่อันเชื่อว่าจริงๆถ้าเกิดว่าดีๆเนี่ยพี่ได้ร้องบ่อยๆกว่านี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะซ้อมน้อยไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ไม่ได้สมบูรณ์เท่าที่ควรแต่ว่ารู้ว่าพี่เป็นคนเสียงเพราะแล้วก็เป็นเสียงมีเสน่ห์ได้ซ้อม2 วัน 2 วันโอ้ย2 วันมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เก่งมากแล้วเนาะคราวหน้าซ้อมสัก5 วันคนอื่นก็ซ้อมก็มาเป็นเดือนเนาะไม่เป็นไรค่ะพี่แต่ก็ถือว่าทำไปได้ดีเยี่ยมนะคะในสิ่งที่เรามีในวันนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับคือครูเห็นพี่ดาแล้วคิดถึงถ้อยคำบางถ้อยคำที่ครูเวลาอ่านหนังสือไปเจอนะค่ะเขาบอกว่าคนสู้ชีวิตนี่มันจะมีตัวอักษรหลายอย่างมากที่ขังรวมไว้ในใจและไม่ค่อยมีสิทธิ์ไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดออกมานี่เวลาจับไมค์มันอยากจะพลั่งพลูเหมือนพี่ดาเป็นคนนั้นนะและก็อยากบอกว่าเรื่องเล่าของดาทุกอย่างมันเป็นหลักสูตรหนึ่งเลยนะครูชอบมากนะว่าการที่คนบ้านนอกคนหนึ่งมาสู้ชีวิตจนได้ความคิดว่าการที่เราลงทุนเองเป็นธุรกิจของตัวเองมันจะขนาดใหญ่หรือขนาดย่อมแค่ไหนก็ตามแต่ทุกเย็นมาเราได้นับตังค์และมันมีความสุขอยากให้พี่ดาได้ภูมิใจนะครับและถ้าหากว่าจะมีอะไรให้ต้องระวังเนี่ยก็คืออยากให้ห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าอาชีพแม่ค้าเป็นอาชีพที่ทะเลาะกับหลักการของสุขภาพที่สุดเพราะเราต้องตื่นตั้งแต่ตี 2แล้วยืนนานไปจนเย็นแล้วก็อยู่กับควันตลอดเวลาเราจะเซฟร่างกายของเรายังไงนั่นคือภารกิจที่ต้องดูแลตัวเองนะครับส่วนการร้องเพลงอยากบอกว่าชอบแก้วเสียงมากและก็รู้ว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งมากเพราะแก้วเสียงแบบนี้ก็เป็นแก้วเสียงแบบเดียวกับตัดคือพูดออกมาค่อยแหบเลยเสียดายว่าพี่ดาไม่ค่อยได้ออกเสียงนานๆได้ร้องมันก็เลยทำให้พอมาร้องจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่คิดมันติดขัดๆอยู่ก็รอเปรียบเทียบกับแชมป์นะครับแต่ถือว่าอย่างน้อยเราได้พามันมาออกมาแสดงแล้วก็ให้มีความสุขกับมันนะครับสู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์5สมัยพ่อบำรุงพ่อขาข้าวโพดคั่ววันนี้พ่อบำรุงจะรักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยเพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะมาแข่งขันออกทีวีอยู่นานแล้วใช่ไหมก็ประมาณอายุสัก48ได้ครับตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้57ครับโอ้โหนั่งรอมา9 ปีรออยู่อย่างนั้นไม่ใช่ความฝันของตัวเองคนเดียวด้วยเป็นความฝันของคุณแม่ด้วยคุณแม่ครับคุณแม่ชอบเสียงเพลงเป็นอย่างมากครับมาตั้งแต่เล็กครับเขาบอกไหมมีแบบว่าเอ้ยเล็กเอ้ยเองไปประกวดให้แม่หน่อยมีไหมมีครับเขาว่ายังไงบ้างลูกเอ้ยสักวันหนึ่งถ้าพ่อแม่ยังไม่ตายขอออกโทรทัศน์ให้แม่เห็นสักครั้งจะได้ไหมผมก็มุ่งมั่นมานะตอนนั้นอายุ48ได้ก็มีแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งผมจะออกโทรทัศน์ให้แม่เห็นให้แม่ปลาบปลื้มใจแล้วก่อนที่จะมานี่ผมก็เข้าไปกอดแม่บอกแม่ครับผมจะทำให้ได้เพื่อแม่ครับแล้ววันนี้ยืนอยู่นี้ในฐานะแชมป์5สมัยฮะแล้วจะพร้อมไปต่อไหมครับพี่พร้อมครับ1บทเพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศและคุณแม่ที่ดูอยู่ตอนนี้นั่นคือเพลงไหนว่าจะคอยครับอ๋อเพลงนี้รู้จักไหนว่าจะคอยจะคอยแล้วยายไม่คอยไม่ใช่โอเคครับผมผิดเพลงเฉยเลยคนละทำนองคนละทำนองกันผมก็เพลินเลยไม่ใช่ครับไหนว่าจะคอยครับผมThank you.
จากวันให้สัญญาร่วงมาไม่ถึง4ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยึดมันสัญญาไม่เคยแตกแล้วขอให้บอกตัวเองทุกวันเก็บฝันในใจเพลิดแล้วอกหักจะแล้วเมื่อตอนกลับมาไหลก็ให้เขาคุ้มมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเฮือนเอียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาคล้ำสิ่งที่สงวนไว้รอวันนี้โดนเขาล่วงล้ำส่วนที่พี่ห่วงพี่ย้ำความงามเขาโรมรูปร้ายซึ่งใจเจ้าไม่คอยรักเราเจ้าคอยได้ไหมพี่กลับมาตามสัญญาแต่เจ้าวิวาลาใจหลอกพี่ทำไมไหนว่าจะคอยไหลก็ให้เขากุมมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเฮือนเอียนก็ยับยอมให้เขาจับเขากล้ามสิ่งที่สงวนไว้รอวันนี้โดนเขาล่วงล้ำส่วนที่พี่ห่วงพี่ย้ำความงามเขาโรมรูปร้ายซึ่งใจเจ้าให้คอยรักเราเจ้าคอยไม่ไหวพี่กลับมาตามสัญญาแต่เจ้าวิวาลาใจหลอกพี่ทำไมไหนว่าจะคอยขอบคุณมากครับพี่บำรุงครับผมชอบจังหวะจับเขามากเลยเวลาจับเขาแบบมัมอย่างนี้เหลือเกินเป็นยังไงบ้างใช้ของเราโอ้อาการนิ่งค่ะแต่ว่าน้ำเสียงพลังมาเต็มเลยนะคะค่ะเพราะดีค่ะเพลินๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมชอบพี่บำรุงตอนที่แบบพี่เขานิ่งมากครับหน้านี่นิ่งกิ๊บเลยแบบนิ่งกิ๊บเลยแต่ว่าเสียงเข้ามาเต็มมากนะครับพี่แฟงแต่มีนิดนึงครับพี่เขาเหมือนนนตอนมาประกวดครั้งแรกเลยคือไม่ชอบหนีจากปากนิดนึงถ้ามาถ้าแบบตรงๆนี้คือเสียงเขาจะมาเต็มและเพาะมากครับพี่แฟงตรงนั้นครับนิดนึงครับพี่บำรุงครับเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นไงพี่ไรครับผมพี่บำรุงเนี่ยพอเลือกเพลงซึ่งจังหวะจากโคนที่มันเป็นหยอกๆอย่างเงี้ยกรูฟที่เป็นหยอกๆเนี่ยมันจะเข้าทางพี่เพราะว่าพี่ร้องกรูฟนี้ได้ดีถ้าไปลองกรูปช้ามากมีระดับนั้นมันอาจจะไม่เข้าพี่แต่วันนี้ไอ้ตรงที่เปล่งเสียงใกล้ๆเนี่ยเสียงจะอิ่มมากแต่เวลามันเป็นเสียงสูงเนี่ยพอพี่ไปไม่ถึงพี่ยิ่งเอาออกไปมันก็เลยทำให้วูบวาบเสียงตรงนั้นนะครับมันอาจจะเกิดจากเสียงที่มันเริ่มสึกหลอไปแล้วด้วยแต่จริงๆมันฟื้นฟูได้นะพี่นะถ้าพี่ร้องทุกวันกล้าปล่อยมันออกมาปล่อยมันออกมามันก็จะซ่อมแซมได้มันมีพลังมากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนครับผมเพราะค่ะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นคือพี่เขาเป็นคนร้องเพลงมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีเสน่ห์เป็นแบบเป็นตัวของตัวเองดีแต่ว่าก็ยังฝากไว้นิดนึงอันว่าบางทีการถือไมค์ก็สำคัญนะคะพี่คือเราอาจจะแบบนิ่งๆ นิดนึงให้มันออกเสียงมาให้ตรงให้เสียงเราออกมาตรงกับไมค์ที่รับพอดีมันจะทำให้เสียงเรามี power แล้วมันก็ฟังสบายมากขึ้นมันจะไม่วูบวาบเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ
นะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้พี่ก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้หนูจะจดจำไปได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าเจอครั้งเดียวก็ครั้งแรกก็จำเลยอะจำได้เลยพี่บำรุงนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากครับเชิญคุณสละครับวันนี้พี่บำรุงร้องนี่ด้วยความเป็นของจริงคนหนึ่งนี่ภาพรวมจึงน่าพอใจนะครับแต่มีหักคะแนนอยู่สองข้อแรกก็คือการจับไมค์อย่างที่ทุกคนรู้สึกเพราะว่าทักกันบ่อยมากและไม่แก้เลยยังอยู่ที่เดิมและยิ่งไม่มั่นใจยิ่งเอาออกห่างก็ยิ่งไม่ได้ยินนี่ข้อแรกที่ต้องหักอันที่สองท่อนสุดท้ายบรรทัดแรกร้องผิดในรอบแรกแต่รอบหลังถูกซึ้งใจเจ้าให้คอยรักเราเจ้าคอยไม่ไหวต้องไม่ไหวนะแต่ว่ารอบแรกพี่บรรลุงร้องเจ้าคอยได้ไหมแต่เหมือนรู้ตัวพอหลังโซโล่กลับมาก็ถูกต้องครับหัก2จุดครับรอเปรียบเทียบครับขอบคุณครับเชิญพี่แดนจ้ะวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครอบครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราแชมป์5สมัยจอมเก่าตั้งรับการมาเยือนของพี่แดนจากอุดรธานีฮะแม่ค้าส้มตำเงินล้านดูสิว่าใครจะคว้าแชมป์ได้ลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกพี่ไทยครับวันนี้แชมป์ของเราฮะเริ่มโดนทวงนะว่าไม้นี่ห่างปากเหลือเกินทำให้ได้รับเสียงพร้อมๆของเขาไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่และด้านนี้ฮะเจอคนเสียงดีอย่างพี่ดาจากอุดรธานีดูสิใครจะออกนำไปก่อนพี่ไทยธนาวุฒิให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่บำรุงครับผมคะแนนต่อไปครูสลาครับเอาละฮะถ้าเป็นชื่อของพี่บำรุงเขาคือแชมป์สมัยที่6ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่ดาเสมอกัน1ต่อ1จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาคุณอาวุธมอบคะแนนให้แก่บำรุงครับผมแชมป์ของสมัยจ้าพี่แอนครับขอดูคะแนนหน่อยครับพี่บำรุงครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับคุณสลาครับแบบนี้ครับผมวันนี้จุดต่างของการแข่งขันอยู่ที่ความสมบูรณ์นะแต่ถ้ามองที่ต้นทุนเนี่ยเสียงเพราะทั้งคู่เลยค่ะพี่ดาก็แหบเสน่ห์พี่บำรุงน่ะเก่งอยู่แล้วผมจะบอกพี่ดาว่าถ้ามีคำอยู่2คำตอนนี้พี่ดาทำได้อย่างดีในคำแรกแต่คำที่สองเหมือนต้องปรับนั่นก็คือคำว่าสู้ชีวิตกับคำว่าอยู่กับชีวิตพี่ดาเนี่ยสู้ชีวิตจนรู้สึกว่าทุกหน้าที่ของแต่ละมือนี่สู้ก็มั่นจนลืมยิ้มและจนลืมรีแลกซ์เพราะฉะนั้นถ้าพี่ดาได้เห็นวิดีโอตัวเองเนี่ยอยากให้ไปดูนะมันจะเครียดมากเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปผมอยากให้พี่ดาได้อยู่กับชีวิตเราสู้มันหนักแล้วอยู่กับมันบ้างรีแลกซ์กับมันบ้างและฝึกร้องเพลงบ่อยๆเสียงพี่ดาเพราะมากครับให้กำลังใจครับค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วนี้ฮัลโหลแลนด์ในธุระมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณพี่ดาครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์6สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์6สมัยไปเท่าไรดีเชิญเลยจ้าตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 50,000 บาทฮะดูซิว่าวันนี้จะได้เพิ่มไปอีกเท่าไรสำหรับแชมป์6สมัยของเราเดี๋ยวจังหวะนี้
จะชิวเหลือเกินฮะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 50,000 บาทฮะวันนี้รับทุนมาอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 55,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยเอาล่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่